สวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมาเจอกับช่างต้าอีกแล้วนะครับช่างต้ารีวิวแบตเตอรี่ที่น่าใช้ที่700นะครับเป็นแบตเตอรี่กันขอบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับทรงดีนะครับผมนี่นะครับเป็นสีทองนะครับกล่องมาสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะเพื่อนนะนี่นะครับผมของแถมนะครับก็ดูตามนี้เลยนะเพื่อนนะของแถมก็มีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จอย่างดีเลยนะครับผมสายยาวมากนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับแปรงปัดมีน้ำมันนะครับมีไขควงนะครับมาให้นะครับนี่เนี่ยของแถมก็มีเท่านี้นะครับด้วยเนื่องด้วยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแบบเน้นการขอบหรือว่าเน้นไถขาวนะ P700 นะครับตีครับสีทองสวยมากครับเพื่อนนะเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบพลาสติกนะครับตัวหัวตรงนี้นะฮะจะเป็นแบบโลหะนะเพื่อนนะแต่ส่วนช่วงจับตัวเนี้ยก็จะเป็นในสไตล์ของพลาสติกนะครับเป็นผสมกันไปนะเพื่อนนะตัวนี้เงาสวยดีมากครับเป็นสีทองนี้นะเพื่อนนะนี่นะครับผมยื่นออกมาแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่ชาร์จแบตนะเพื่อนฟันตัวนี้ก็จะเป็นฟันในลักษณะตัว T นะเพื่อนนะนี่นะครับดูเรื่องของฟันหน้าครับฟันหน้าก็จะบางนะครับผมฟันบนก็จะเป็นฟันแบบสีดำแบบเซรามิกนะครับสีดำเซรามิกงี้นะครับผมฟันนี้บางมากนะเหมาะการไถขาวนะครับทรงตำรวจทหารนักเรียนไถขาวดีมากนะครับการขอบไถขาวนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหมอนลอยแบบนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานไปหลายปีตรงนี้จะไม่หักนะครับมันทำให้การใช้งานในส่วนเนี้ยของฟันเนี่ยทนนะครับจะไม่หักนะฮะผมและเสียงก็จะไม่ดังนะตอนนี้ตัดปัญหาในเรื่องของสปริงชอบหักนะครับในการขอบได้เลยนะครับผมนี่นะครับสีทองสวยมากนะครับสำหรับสเปคของตัวนี้นะก็ใช้งานต่อเนื่องนะครับ2ชั่วโมงเต็มนะครับผมในการชาร์จ1ครั้งนะครับการชาร์จต่อเนื่องก็คือ2ชั่วโมงนะครับผมนี่ก็คือพอดีนะครับสำหรับกันขอบแล้วนะครับเพราะว่ากันขอบเนี่ยเอาไว้กันขอบหรือไถขาวนะครับไม่ได้เอาไว้ตัดผมเป็นหลักนะครับ2ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวกันขอบนะครับผมส่วนเรื่องรอบนะครับตัวนี้รอบจะอยู่ที่ 7,200 รอบนะครับพอๆกับเจ้าตัว M6 นะครับตัว M11 นะครับแล้วก็ตัว JIL นะครับผมก็ถือว่ารอบมีแรงนะครับแรงกว่าตัวตัดบางตัวซะอีกนะครับเพื่อนนะรอบ 7,200 รอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องกันดูนะครับผมไปครับเปิดเครื่องตรงนี้นะครับคือว่าเป็นสีทองนะปุ่มเปิดน้ำหนักคือไม่ได้หนักเลยนะครับลองเปิดดูครับนี่นะครับผมโอ้โหเสียงของเขานะเดี๋ยวเราให้ดูเสียงกันก่อนนะครับเสียงของเขาคือเบามากนะครับเพื่อนนะเบามากนะครับผมเป็นการขอบอีกหนึ่งรุ่นที่คุณภาพพรีเมียมใช้วัสดุพรีเมียมและเสียงเบาแต่ว่าเครื่องเดินนิ่มมากครับเพื่อนนะดูครับครับแล้วก็การขอบได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะเพื่อนนะจับดีน้ำหนักไม่หนักนะครับผมจับได้ถนัดมือดีนะครับอันนี้ก็เป็นการขอบอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าใช้งานนะครับเป็นสีทองใครที่เป็นสายสีทองผมว่าชอบเลยนะครับตัวนี้เนี่ยวัสดุของเขานะก็จะไม่เหมือนวัสดุที่เป็นการขอบทั่วไปนะเพื่อนนะเป็นการใช้วัสดุแบบดีนะครับในส่วนในเรื่องของฟันก็เหมือนกันนะครับใช้วัสดุที่ดีในการทําฟันตัวนี้แล้วก็งานประกอบเนี่ยเนี้ยบนะครับผมงานประกอบของเขาเนี้ยบใช้วัสดุค่อนข้างดีเกรด A นะในการทําสําหรับการขอบตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับการเปิดเครื่องนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีไฟสีขาวตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ก็จะบอกสถานะในเรื่องของการใช้งานอยู่นะครับถ้าไฟตรงนี้กระพริบนะแสดงว่าแบตเตอรี่นะฮะกำลังจะหมดนะเพราะฉะนั้นเราก็ชาร์จได้เลยนะตรงนี้ก็มีไฟสถานะบอกที่ชัดเจนจริงๆนะครับผมอีกหนึ่งการขอบนะครับที่น่าใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเอาไปโปร่งผมนะครับหรือว่าไถขาวทรงตำรวจทหารนะครับทรงนักเรียนนะครับโปร่งผมได้หมดเลยเอาไปการขอบตัดแต่งหนวดเคราเนี่ยครับหรือว่าเอาไปเก็บรายละเอียดนะครับเอาไปตัดผมได้หมดเลยนะตัวนี้นะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับผมบอกกับช่างมืออาชีพนะครับหรือว่าตัดเองที่บ้านนะครับผมก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะครับผมก็ถือว่าคลิปนี้นะครับผมจบไปเพียงเท่านี้สำหรับการรีวิวเจ้าตัวแบตเตอรี่การขอบ P700 ตัวนี้นะเพื่อนนะใครสนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อกับช่างต้าได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ถือว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่างต้าไว้ด้วยนะครับสายสีทองนะครับสวยงามแบบนี้ห้ามพลาดนะครับผมฟันก็บางดีนะครับตัวนี้นะ